ไปอินเดียกับเพื่อนที่นั้นทำให้ผมลาออกจากเฟเฟ่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ออกมาเป็นนักท่องเที่ยวเต็มตัวเลยเยโดไปท่องเที่ยวแล้วก็กลับมาเขียนหนังสืออาชีพตอนนี้เป็นคนขายสตอรี่ก็ดีนะมีความสุขดีโอเคเฟสปิดเทอมคืออะไรวะตอบตามตรงเนี่ยเข้ามาจากไอ้เฮียเจมเหมือนไปสัมภาษณ์แล้วมันบอกว่าเฟสปิดเทอมอยู่เดี๋ยวก็เปิดน่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจริงๆอ่ะเฟสปิดโรงเรียนเลยไม่ได้ปิดเทอมไม่ได้เปิดแล้วอะไรเงี้ยไปอินเดียกับเพื่อนไปเลยระดับที่นั้นทำให้ผมลาออกจากเฟสเพราะว่ามันอิมแพคกับตัวผมมากจุดนึงนี่ขึ้นไปแบบไปมองเห็นความกว้างใหญ่ไพศาลคือแบบไอ้เฮียเบียร์มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้วะถ้าพูดน้ำตาไหลได้ก็พูดไปแล้วอ่ะเสียดายไหมทิ้งช่องเฟสเฟส3ล้านซับไม่เสียดายมองชีวิตให้เป็นแชปเตอร์มีจบตอนคือเราก็แทบจะทำทุกอย่างร่วมกันมาหมดแล้วนะมันก็เดิมๆหมดแล้วความท้าทายแต่มันจบแล้วออกมาเริ่มใหม่เป็นบทใหม่ของชีวิตเส้นทางใหม่ก็รู้สึกดีขึ้นเว้ยมีไฟขึ้นชีวิตเป็นแบบนี้มันก็ดีนี่หว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมากระจอกใหม่อีกรอบอะไรเงี้ยสิ่งที่แม่งเป็นแรงผลักดันให้ผมออกไปข้างนอกอะแม่งคือความท้าทายนี่เองสิ่งที่ผมคิดจะทำเนี่ยมันไม่ใช่แบบไปฮ่องกงไปไต้หวันอะไรผมไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยผมคิดแบบปั่นจักรยานจากหน้าบ้านไปเวียดนามอย่างเงี้ยจะชอบเที่ยวคนเดียวปลดล็อกเนี่ยต้องบอกว่ามันคือแหล่งเพาะพันธุ์ความมั่นใจในตัวเองเลยผมหลุดกลับมาจากอินโดทริปเดียวในความมั่นใจตัวเองนี่คือแบบพุ่งสุดอะแล้วมันทำให้ความกลัวของผมในการที่จะไปปั่นจักรยานไปไกลๆเนี่ยหายไปเลยเขาปลดล็อกจริงๆความมั่นใจในตัวเองเกิดจากการทำซ้ำเราจะไม่มั่นใจกับครั้งแรกที่ทำแค่นั้นเองถ้าไปทำอะไรที่ไม่ถึงกับชีวิตเขาไม่เรียกผจญภัยเขาก็เรียกไปเที่ยวการผจญภัยจะอยู่กับความเสี่ยงอยู่แล้วผมจะยังป๊อดกับเรื่องคุยกับชาวต่างชาติความกลัวเทียบเรื่องธรรมดาว่ะความกลัวแม่งคือออโตเมติกของสมองเว้ยมันมีสารเคมีบางอย่างที่มันจะหลั่งออกมาที่จะป้องกันเจ้าของเนี่ยไม่ให้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความกล้าไหนที่ไม่กลัวก่อนหนักๆที่สุดน่าจะหิมาลัยในปานที่แบบมันถึงจุดที่มันพีคของร่างกายที่สุดแล้วผมคิดถึงความตายคำว่าตายคำนี้ไม่ใช่อุปมาอุปไมยด้วยนะตายคือตายอ่ะคือมันเหนื่อยมากแล้วแบบหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยหนาวเลือดจนเลือดกำเดาไหลถ้าตัวคนเดียวผมเดินลงแล้วเพราะรู้สึกว่าแม่งไม่ไหวแล้วแต่ว่าเจอเพื่อนใหม่แล้วเขาประคองไปด้วยกันแลกน้ำกันกินมันก็มีเพื่อนบ่นอ่ะมีเพื่อนแบบห่วยอยู่ด้วยกันอ่ะผมหันไปเจอไอ้เนปาลเหนื่อยแล้วก็แบบอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบไอ้เหี้ยไปกับมึงก็ได้อะไรแบบเนี้ยถึงจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่แบบเดินไปกูหยุดมึงก็หยุดอ๋อมึงหาเพื่อนใช่ไหมกูรู้เลยอะไรเงี้ยตอนอยู่ตรงนั้นจำได้กูจะไม่มาแล้วไอ้เหี้ยพี่อะไรวะเนี่ยมันขนาดนี้วะเนี่ยแต่พอกลับมาคิดถึงความเชื่อแบบผมเนี่ยสำหรับคนอื่นอาจจะผิดนะผมเชื่อว่าเราอ่ะถูกสอนให้มุ่งหาความมั่นคงความเชื่อของผมเนี่ยทำสิ่งที่ชอบแล้วความมั่นคงแม่งจะตามมาเองก็คิดถึงความมั่นคงงานมันจะห่วยเพราะมันจะทำแบบไม่มีพัฒนาการอ่ะทำแบบรอเลิกงานแต่กับการคนส่วนใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะทุกสาขาอาชีพนะครับแม่งเริ่มจากเรื่องเดียวกันเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเคารพตัวเองแล้วก็ทำแม่งให้สุดที่แบบฝันลอยๆแล้วก็รอต้องเข้าทำเว้ยเสริมครับทำความฝันก็คือจงวางเป้าหมายให้วัดผลได้นกทำไมถึงกล้ากอกกิ่งไม้เขามั่นใจในประสิทธิภาพของกิ่งไม้หรือที่จะไปทำให้มันร่วงหล่นลงมาไม่ใช่ที่มันกล้าเพราะมันมั่นใจในปีกตัวเองนั่นแหละคือเรื่องของใจ